Mission to the Moon.สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่250นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมนะครับก่อนจะตอบคำถามอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนนะฮะที่วันนี้เป็นวันเรื่องที่ผมค่อนข้างประทับใจมากทีเดียวก็ทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับคุณแม็กอยู่แล้วนะครับคุณแม็กเป็นโคโฮสต์ของผมใน Tech Monday แล้วก็เป็น CTO ของสีจันด้วยนะครับจริงๆก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วล่ะนะครับช่วงหลังเราก็มาวิ่งด้วยกันนะคุณแม็กก็ผมก็ชวนมาวิ่งนะฮะแล้วก็วันนี้ไปวิ่งมาราธอนเนี่ยจริงๆคุณแม็กเคยวิ่งมาราธอนที่โอซาก้าจบแล้วนะตอนนั้นนะฮะแต่ว่าโอซาก้าเนี่ยอากาศเย็นนะครับแล้วก็สนามก็นอกจากสะพานตอนจะจบเนี่ยที่เหลือก็ค่อนข้างเรียบนะฮะแต่ว่าวันนี้เราไปวิ่งที่จันทบุรีมาเนี่ยผมลงแค่ฮาล์ฟเพราะว่ายังรู้สึกมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็เจ็บจริงๆด้วยนะฮะลงไปก็ยังทุรักทุเลอยู่แล้วก็คุณแม็กได้ลงฟูไปนะฮะทีนี้เนี่ยสนามเนี่ยโหดมากอันดับแรกเนี่ยปล่อยตัวก็ค่อนข้างช้านะครับคือปล่อยตัวมันตีสี่นะฮะแล้วก็ถ้าใครได้ไปจันทบุรีสนามนี้เนี่ยคงเห็นตรงกันว่ามันมีเนินเยอะจริงๆครับคือบางอันนี่คือสูงมากๆคือแค่เห็นก็เหนื่อยเลยไม่ต้องวิ่งเลยนะฮะแล้วคุณแม็กก็เจ็บทีนี้สนามเนี่ยคัตออฟไทม์ค่อนข้างเยอะเลยนะ7 ชั่วโมงครึ่งนะครับคุณแม็กวิ่งจบ7 ชั่วโมง 29 นาทีคือแบบเหลือ1 นาทีจะเข้าเส้นชัยเหลือ1 นาทีนะครับ1 นาทีสุดท้ายก็เรียกว่าแบบจะคัตออฟอยู่แล้วเนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าแบบทำเฮ้ยจริงๆทำไมถึงแบบไม่เลิกคือบอกว่าจริงๆอ่ะเจ็บตั้งแต่ทีโล30นะฮะคือแบบวิ่งไม่ไหวแล้วนะคือขาแบบเจ็บไปหมดแล้วเป็นแบบบาดเจ็บนะครับก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแบบคือมาแล้วอยากจะสู้ให้จบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องมันก็ฟังดูไม่มีอะไรแต่ว่าคือถ้าอยู่ในบรรยากาศตอนนั้นจะพอนึกออกว่าผมเห็นมุมมองที่ผมชอบมากเกี่ยวกับมาราธอนคือมันดึงอะไรบางอย่างที่อยู่แบบที่คุณอาจจะไม่เคยเจอที่มีอยู่ในตัวคุณออกมานะครับที่แบบเอาแบบเฮ้ยต้องจบให้ได้7 ชั่วโมงครึ่งนะครับเนินตลอดทางเนินแบบสูงมากแล้วก็ที่สำคัญคือแดดร้อนมากคุณแม็กจบนี่คือ11 โมงครึ่งนะครับแล้วเป็นแดดแบบทะเลโอ้โหคือเราไปอยู่ในแดดอย่างนั้นอ่ะ2 นาทีก็เราก็เดินเข้าห้องแล้วเพราะมันร้อนมากเนี่ย11 โมงครึ่งนะครับตอนจบเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามาราธอนเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้แหละคือเหตุการณ์แบบนี้จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอะเจ๋งตรงที่มันดึงในสิ่งที่แบบคือมันไม่มีใครบังคับให้เราวิ่งถูกไหมฮะคือเราอยากจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมไปแวะกินน้ำกินข้าวอะไรก็ได้แต่ว่าก็จะมีเนี่ยแหละครับคนที่ลากกันเอาจนจบจนได้นะฮะผมส่วนตัวผมเคยวิ่งไม่จบทีนึงนะที่สิงคโปร์นะครับเคยเขียนเล่าไว้ให้ฟังแล้วต้องบอกว่าคือเราก็เรียนรู้อะไรเยอะจากการวิ่งครั้งนั้นแต่สิ่งที่สาเหตุหลักที่ผมให้ทำให้ผมวิ่งไม่จบเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากเพราะว่าตอนนั้นใจไม่สู้เลยนะฮะก็แสดงความยินดีคุณแม็กด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเห็นอะไรเยอะมากทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องออกมาวิ่งมาราธอนนะครับผมพูดตลอดว่าอันนี้มันคือถ้าใครออกมาวิ่งก็ดีนะครับมันมีของอย่างอื่นเยอะแยะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่ทดสอบจิตใจจริงๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งครั้งแรกพอวิ่งไปสักพักมันก็จะเริ่มรู้แล้วแหละว่าจะทำยังไงให้ดีขึ้นนะครับอ่ะเริ่มตอบคำถามเลยนะครับวันนี้ผมอันไหนที่ผมพอที่จะบิดคำถามได้เพื่อไม่ให้รู้ว่าใครถามมานะครับเผื่อท่านที่เกี่ยวข้องฟังอยู่เนี่ยผมก็จะพยายามแต่บางอันเนี่ยผมบิดไม่ได้จริงเพราะว่ารู้สึกบิดแล้วเนื้อหามันจะผิดเยอะนะครับก็ต้องขออนุญาตอ่านตามที่ท่านถามมาเลยแต่แน่นอนผมไม่พูดชื่อนะครับและไม่พูดถ้าสมมติว่ามีที่ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเช่นชื่อที่ทำงานสถานที่ทำงานผมจะไม่พูดนะครับอ่ะออนเริ่มเลยนะครับอันแรกเนี่ยบอกว่าตลอดเวลาที่ทำงานมาในหลายปีเนี่ยนะครับก็ตั้งใจทำงานมาตลอดเพราะเป็นคนชอบทำงานมากนะครับจะยากจะง่ายก็ไม่ติดอะไรนะครับงานที่คนอื่นไม่ทำก็ทำนะเพราะอยากเรียนรู้หัวหน้าสั่งงานอะไรมาจะเยอะหรือยากแค่ไหนก็ไม่บ่นนะฮะทำเต็มที่ทุกงานแล้วผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะด้วยความที่ทำงานมา5 ปีก็มีงานที่เราอยากทำแต่ไม่เคยได้ทำนะครับก็ขอหัวหน้าไปก่อนที่คนใหม่จะเข้ามาขอว่าขอลองดูได้ไหมนะครับไม่คิดจะรับมาทำเต็มตัวนะเพราะเราก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันนะครับหัวหน้าก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับยังไม่ถึงเวลาแล้วคนใหม่ก็ได้มาทำงานนี้เราก็ไม่เป็นไรพยายามรับผิดชอบงานตัวเองให้ดีนะครับเผื่อมีโอกาสหัวหน้าจะได้ให้ทำดูนะครับจนผ่านไปเกือบปีลองขอดูใหม่เพราะเป็นงานที่อยากทำจริงๆ
วันนี้หัวหน้าบอกชัดเจนว่าไม่ให้ทำเพราะคนที่ทำอยู่นั้นทำดีแล้วเขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องให้เราทำและที่ทำคนที่ทำก็ค่อนข้างห่วงงานของเขานะครับแล้วหัวหน้าก็บอกว่างานที่เราทำอยู่ก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็วางตัวเรามาทางนี้นะฮะแต่ใจเราเองไม่ใช่ว่าไม่ชอบงานที่ทำอยู่แต่อยากลองทำงานนั้นดูเพราะว่าสนใจจริงๆแล้วมันเพราะมีประโยชน์กับอาชีพมากตอนนี้เครียดมากไม่เข้าใจหัวหน้าเลยไม่รู้ว่าควรตัดสินใจลาออกดีไหมแต่ก็รักที่นี่มากหน่วยงานที่ทำอยู่ก็ดีนะครับถ้าได้ทำความต้องการความรู้และประสบการณ์หลากหลายมากและจะตอบโจทย์เราด้วยนะครับเพราะเป็นคนไม่ชอบทำงานซ้ำๆชอบงานที่ต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยอยากถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรโอเคอันดับแรกเนี่ยนะครับคือผมไม่รู้ดีเทลเยอะแน่นอนผมก็มีแค่นี้นะครับเท่าที่อ่านได้ฟังแต่ว่าคือผมเข้าใจนะว่ามีฟิลนี้มันอยากลาออกแต่อย่าพึ่งครับผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าคือผมก็ไม่รู้จักหัวหน้าแล้วก็ไม่รู้จักท่านที่ถามเข้ามาแต่ว่าผมพอจะเข้าใจมุมมองของหัวหน้านะคือในมุมของหัวหน้าผมคิดอย่างนี้นะครับคือเขามีหน้าที่ในการเขาเรียกว่าฟาซิลิเทตให้แผนกของเขาไปได้ใช่ไหมให้งานมันออกมาดีที่สุดเมื่อเขาเห็นว่าทุกคนมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะเดินหน้าต่อไปงั้นเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ควรจะต้องเปลี่ยนนึกออกไหมสาเหตุของการเปลี่ยนยังไม่มากพอทีนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนเนี่ยผมแนะนำถ้าคุณอยากได้งานนั้นมาทำหรืออยากจะลองทำงานนั้นดูใช้คำนี้เพราะว่าคนที่เขาทำอยู่เขาอาจจะทำได้ดีแบบที่หัวหน้าคุณบอกก็ได้ถ้าอยากจะลองทำงานนั้นดูนะครับลองแบบนี้ดูผมก็ใจว่าทุกองค์กรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายกันรายไตรมาสอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะใช้ระบบอะไรก็ตามนี่นะฮะลองดูว่าเป้าหมายอันนั้นนะครับเราจะสามารถไปคอนทริบิวต์เพิ่มให้ได้ไหมคือไม่ต้องไปแย่งงานเข้ามานะครับก็ให้เขาทำต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นงานที่สำคัญจริงๆบางทีเนี่ยหัวหน้าอาจจะต้องการให้มันดีขึ้นไปอีกเราลองเสนอในมุมมองนั้นคือเขาอาจจะบอกแล้วเราบอกว่างานเราก็จะไม่เสียด้วยนะครับคุณอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราอยากจะคอนทริบิวต์ให้กับงานนั้นด้วยเพราะเราอยากเรียนรู้นะครับคือคนหนึ่งคนเก่าเขาทำได้ดีก็ทำไปเราลองขอคอนทริบิวต์เพิ่มได้ไหมแล้วถ้าเกิดเราคอนทริบิวต์ได้ตามโกนี้สมมติว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่วัดได้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืองานประเภทไหนแต่ว่าส่วนใหญ่งานเกือบทุกชนิดมันก็มีเขาเรียกว่าเมทริกซ์ในการวัดได้เอาเนี้ยเราขอคอนทริบิวต์เพิ่มส่วนนี้นะครับแล้วเราทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่ว่ากันถ้าเราได้ลองทำแล้วเราทำไม่ได้จริงก็หัวหน้าก็อาจจะตัดสินใจถูกแล้วแต่ถ้าเกิดเราลองทำแล้วเราทำได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมฟังดูแล้วเขาเป็นหัวหน้าที่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็คงกลับไปคิดใหม่ครับนะฮะว่าควรจะต้องให้คุณเข้าไปร่วมทำกับคนที่รับผิดชอบเดิมอยู่หรือเปล่าอีกท่านหนึ่งถามว่าอยากถามเรื่อง marketing strategy หรือ case success ในการทำสินค้าพวก commodity นะฮะในนี้บอกว่าเช่นทองคำแท่งแต่ว่าผมไม่รู้ตลาดทองคำเพราะฉะนั้นขออนุญาตเอาเรื่องที่ผมชอบแล้วกันนะฮะคือคอมมอดิตี้เนี่ยอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจตรงกับเป็นภาพเดียวกับผมนิดนึงคอมมอดิตี้ในความหมายของผมคืออะไรที่มันซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้อะนะยกตัวอย่างนะครับกระดาษที่เราใช้กับเครื่องซีร็อกสมัยก่อนเนี่ยนะฮะซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้จริงๆนะคือคุณเดินเข้าไปคุณก็หยิบกระดาษ A4 ก็เอามานะฮะแต่ว่ากระดาษดับเบิลเอเนี่ยเขาทำการตลาดเยอะแม่เราจะเห็นโฆษณาจริงๆยุคนี้เนี่ยเริ่มน้อยลงไปแล้วนะครับแต่ยุคช่วงที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยนะครับช่วงที่ผมกำลังเป็นทำงานแรกโอ้โหกระดาษดับเบิลเอทำการตลาดหนักมากๆหนักแบบผมยังงงว่าเขาได้กำไรเยอะขนาดนั้นเลยเพราะเขาทำโฆษณาเยอะมากปรากฏว่าตอนนี้เขากลายเป็น household name เลยนะของกระดาษเครื่องถ่ายเอกสารอะไรพวกนี้เพราะว่าหรือปรินเตอร์เพราะว่ากระดาษดับเบิลเอเนี่ยเน้นว่าแบบพริ้นท์แล้วสีสวยไม่ตกไม่ติดเครื่องอะไรนะครับถ้าเกิดใครที่ได้มีโอกาสใช้เครื่องซีร็อกบ่อยๆจะรู้ว่าเวลากระดาษติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวปวดประสาทกินที่สุดแล้วก็ถ้าเครื่องซีร็อกมันอยู่ไกลนะครับคือถ้าเกิดมันอยู่หลังคุณนะก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่ถ้ามันอยู่ไกลอ่ะการที่คุณเดินไปเดินมาเนี่ยมันปวดหัวมากแล้วเดี๋ยวนี้เราสั่งพริ้นท์จากเครื่องซีร็อกด้วยเพราะฉะนั้นคุณภาพกระดาษมีความสำคัญประเด็นที่ผมจะพูดก็คือเขาทำให้คอมมอดิตี้เนี่ยไม่ได้กลายเป็นคอมมอดิตี้เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนี้ทุกคนอยากจะได้ดับเบิลเอนะครับอันนี้ไม่ได้เสียครับไม่ได้มีค่าโฆษณาหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีจริงๆครับอีกท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับบอกว่าตอนนี้อยากจะเปลี่ยนสายงานนะครับแล้วก็ล่าสุดคุยกับทางครอบครัวอะไรก็โอเคหมดแล้วนะครับคิดว่าจะเปลี่ยนสายงานไปเลยนะครับเพราะว่าที่เรียนมาจบวิศวกรรมมาแล้วก็ตอนนี้ทำอยู่ก็เหมือนกับไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอยากจะไปทำงานเขียนนะครับเพราะทุกวันนี้งานเขียนเป็นงานอิเล็กแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำเป็นงานจริงจังนะฮะปรากฏว่าไปอ่านบทความหนึ่งขึ้นมานะครับบทความนี้เซอร์คูลเลตอยู่ในไลน์ใน Facebook เยอะเยอะมากผมเห็น
ประมาณ 4-5 คนส่งมาแล้วในสัก 2-3 วันนี้นะฮะที่ผมสรุปไปแล้วนะครับที่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีนี้ที่เขียนว่าจะคอสัมมนา8ชั่วโมง3วันนะครับเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องเมืองจีนนะครับที่ตอนนี้เมืองจีนก็มีปัญหานะครับที่เงินยังไงเข้าบอลเรื่องเกี่ยวกับบอลมันยาวมากนะฮะลองไปหาอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องคือสรุปว่าต้องควรระมัดระวังตัวมากๆนะครับต้องควรระวังตัวมากๆเพราะว่าจะมีเรื่องที่คาดหมายไม่ได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าผมมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องการออกมาทำงานที่มีแพชชั่นไม่บั่นทอนจิตใจแต่ไม่มั่นคงในสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างนี้ครับผมเห็นคือผมอ่านบทความเนี่ยผมไม่ได้มีข้อมูลว่าสิ่งที่บทความนี้พูดเนี่ยเป็นจริงเท็จยังไงนะฮะแต่ว่าโทนของเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยนะหมายถึงว่าผมมีความรู้สึกว่า 1-3 ปีต่อจากนี้ครับสภาวะเศรษฐกิจโลกนะอันตรายและเปราะบางมากนะครับหลายคนออกมาและไอ้คนที่ออกมาก็ไม่ใช่คนที่แบบไม่รู้เรื่องเป็นคนที่เรียกว่าทำนายเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยถูกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วในอดีตคนเหล่านั้นเนี่ยออกมาเตือนเลยบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งต่อไปเนี่ยกำลังจะต้องเกิดขึ้นใน 1-3 ปีนี้แน่นอนนะครับและสัญญาณต่างๆมันก็มานะครับคนที่ออกมาเตือนมีตั้งแต่เจเน็ตเยเลนเรย์ดาโลมีเยอะแยะมากเลยนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินผู้ว่าธนาคารกลางอะไรที่คือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำตอบของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเป็นผมนะฮะผมจะทำงานที่ชอบต่อไปแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีงานเดียวสมมุติว่างานเราเป็นงานหลักเราชอบคือเราอาจจะไม่ชอบมากแต่มันเลี้ยงดูเราได้นะครับเราก็ทำงานอีกอันหนึ่งเสริมไปด้วยนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันเหนื่อยแบบมีความสุขเมื่อสักผมจำไม่ได้เป็นตอนไหนเมื่อสัก2-3 วันก่อนที่ผมได้พูดไปว่างานเราอ่ะมันจะต้อง1คือเราจะต้องเป็นงานที่เรารัก2เป็นงานที่เราทำได้ดี3เป็นงานที่คนอื่นจ่ายตังค์ให้ถูกไหมฮะแต่3อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น1งานนะคือเอา2งานมารวมกันแล้วเป็นงี้ก็ได้นะคือถ้ามันไอดีลมากเลยถ้าเกิดมันเป็น1งานแต่มันไม่จำเป็นไงคือเราต้องอยู่ในวงนี้ให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเราจะลำบากครับถ้าเกิดเราทำงานที่เรารักแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่มันขายไม่ได้เราก็จะมีปัญหาผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นในกรณีนี้ในเคสนี้นะครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ถามเข้ามาเนี่ยเขียนเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าอาชีพนักเขียนนะครับไม่ได้เป็นอาชีพที่คือผมตัวส่วนตัวเขียนหนังสือนะแล้วผมก็รับรู้รายได้ว่ามันมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้เป็นอาชีพที่มีนักเขียนที่เลี้ยงดูตัวเองได้สบายเยอะมากเมืองไทยนะครับแต่ว่าค่อนข้างก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำง่ายนะครับต้องใช้คำนี้นะฮะก็เราอยากจะให้ลองทำดูก่อนแต่ถ้าเกิดคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณเขียนปุ๊บสมมติอยากทำหนังสือผมอยากรู้ผมคิดว่าคุณน่าจะอยากทำหนังสือนะครับเขียนหนังสือปุ๊บเฮ้ยโอ้โหปรากฏว่าขายดีมีคนเอาไปทำละครนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาออกมาจากงานที่ทำอยู่ก็ได้นะครับตอนนั้นก็ผมคิดว่าน่าจะเซฟกว่านะครับอย่างไรก็ดีนะครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อย่างที่บอกฮะเปราะบางจริงนะครับเป็นผมก็จะระวังมากๆครับอีกท่านถามเข้ามาครับก็เป็นเรื่องที่ทำงานนะครับก็เป็นเรื่องของหัวหน้านี่แหละว่าเคยปรึกษากับหัวหน้านะครับเราก็เหมือนกับฟีดแบ็กอะไรไปก็ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองพูดอะไรไปก็เหมือนกับหัวหน้าก็ฟังแต่ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยนะฮะเราก็อยากจะไปคุยกับหัวหน้าที่สูงขึ้นไปขั้นหนึ่งนะครับแต่ก็รู้สึกว่าหัวหน้าอีกที่สูงไปขั้นหนึ่งก็รู้สึกไม่ดีกับทีมของผู้ถามเนี่ยนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่อยู่ด้วยว่าปัจจุบันนี้เดินทางไกลมากนะครับวันละ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ลูกเล็กปีหน้าจะเข้าโรงเรียนก็เลยคิดว่าจะย้ายงานดีไหมไอ้เวลาคำถามแบบนี้เนี่ยผมต้องเรียนตรงว่าผมคงตอบแทนไม่ได้นะครับผมคงตอบแทนไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นผมนะครับตัดเรื่องบ้านไกลไปก่อนนะถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับเรื่องของหัวหน้าเนี่ยนะครับผมจะทำทุกอย่างที่ผมคิดคือสมมติว่าผมพูดกับหัวหน้าผมไม่รู้เรื่องผมจะพูดกับนายใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมจะทำทั้งหมดก่อนแล้วถ้าเกิดมันยังเราตั้งเวลาไว้ในใจเลยไทม์ไลน์ของเราเราบอกเขาด้วยว่าไทม์ไลน์ของเราเนี่ยคือเท่านี้ถ้ามันยังไม่ได้รับการแก้ไขผมก็เปลี่ยนงานแต่ถ้าเกิดมันได้รับการแก้ไขเราก็ทำต่อนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ้ามีคำถามเนี่ยว่าจะไปไม่ไปดีแปลว่าที่เดิมก็ดีพอสมควรถูกไหมครับผมตอบอย่างนี้แล้วกันเนาะเป็นคำตอบที่ผมคิดว่าผมตอบได้ประมาณนี้นะครับจากข้อมูลที่ผมมีแล้วกันนะครับ
อีกคำถามหนึ่งนะครับบอกว่าจะทำยังไงกับผู้ใหญ่ในองค์กรที่มีความสามารถแต่ว่าอายุเยอะแล้วนะครับเราอยากให้เขามาเป็นหัวหน้าดูแลลูกน้องดูแลงานให้เราแต่เขามีทัศนคติไม่อยากรับผิดชอบอะไรเพิ่มขออยู่แบบเดิมนะครับอันนี้เป็นหลายคำถามมากนะอยู่คำถามเดียวเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นปัญหาร่วมของหลายองค์กรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีข้อสมมติฐานที่อาจจะเป็นเราตั้งเองหรือผมไม่แน่ใจว่าทางผู้ถามได้ไปท่านได้ไปคุยกับเจ้าตัวหรือยังสมมติว่ายังไม่ได้คุยแล้วกันนะครับสมมติยังไม่ได้คุยนี่นะอาจจะต้องไปคุยก่อนนะว่าเขาไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรเพิ่มจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปไฟล์เอาเรื่องนี้ให้ชัวร์ก่อนนะครับถ้าในกรณีที่จริงซึ่งก็มีนะครับคนที่รู้สึกว่าเออพอละฉันเห็นคนที่แบบไปตำแหน่งสูงกว่านี้หรือแบบรับผิดชอบเยอะกว่านี้แล้วมันเหนื่อยเขาไม่รู้จะเหนื่อยทำไมเขาอาจจะสบายอยู่แล้วนะครับเงินทองก็มีอยู่แล้วพอเลี้ยงดูตัวเองได้อยู่แล้วนะครับลูกก็โตหมดแล้วอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างนะสมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมารับผิดชอบเยอะๆมันก็เหนื่อยนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณอยากจะพยายามไปเปลี่ยนทัศนคติของเขาหรือว่าจะหาคนที่อยากทำมาแทนอ่ะนะครับถ้าเป็นสองอย่างเนี่ยผมตอบความง่ายก่อนแล้วกันนะครับคือเจ้าตัวจะอยากทำยังไงเดี๋ยวว่าในทีแต่ถ้าเอาความง่ายเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับหาคนที่เหมาะสมมาแทนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าและคุณก็อาจจะเอาหัวหน้าท่านเนี้ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ท่านเนี้ยนะครับมาเป็นที่ปรึกษาของคุณก็ได้ผมเข้าใจว่าท่านที่ถามมาเป็นผู้บริหารน่าจะเป็นเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเป็นที่ปรึกษาก็ได้ครับคือเขาไม่จำเป็นจะต้อง manage ทีมแต่เขาอยู่ในโรลของความเป็น specialist เขาก็สามารถ contribute ให้กับองค์กรได้เหมือนกันนะครับผมมีความเชื่อว่าการที่เราเอาความรับผิดชอบไปให้คนที่เขาไม่ได้อยากทำนะครับตัวเขาเองก็จะรู้สึกไม่สบายใจไอ้ลูกน้องที่ไปอยู่กับเขาก็จะเหนื่อยฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเอางานให้ใครเนี่ยเราต้องถามความสมัครใจเขาประมาณนึงเลยเหมือนกันนะครับก็ลองคุยดูครับเรื่องนี้ต้องคุยบางทีเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ที่เรายังไม่รู้ก็ได้ครับอีกท่านหนึ่งถามมานะครับบอกว่าอยากให้พี่ช่วยเล่า process ในการ publish หนังสือเล่มหนึ่งหน่อยครับตั้งแต่เริ่มจับปากกาเขียนถึงวางขายเลยนะครับว่า process เป็นยังไงโอเคนะครับคืออันดับแรกเนี่ยนะครับตอนเขียนนี่คงไม่ได้มีประเด็นอะไรใหญ่โตนะเราก็เขียนของเราไปแล้วแต่สไตล์นะครับก็ต้องคิดก่อนว่าอยากจะเขียนเรื่องอะไรใช่ไหมโอเคนะสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะเขียนเรื่องนิยายหนังสือหมวดใหญ่ๆนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นหนังสือผู้ใหญ่นะครับหนังสือผู้ใหญ่ในหมวดใหญ่ๆก็จะเป็นนิยายกับหนังสือที่ไม่ใช่นิยายนะครับนิยายก็ทุกอย่างที่แต่งขึ้นมาหนังสือที่ไม่ใช่นิยายเนี่ยจะกว้างขวางมากมีหลายหมวดหลายหมู่มากนะครับธุรกิจเงินการเงินอะไรบริหารจัดการเวลาอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงตำลงตำราพวกนี้นี่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนอนฟิคชันทั้งหมดนะฮะเราก็เลือกมาก่อนว่าเราอยากจะเขียนอะไรนะครับประเภทไหนหรือว่าจะเอาสองอย่างมาผสมกันก็มีนะเดี๋ยวนี้จะมีแบบหนังสือที่เป็นนิยายแต่เล่าเรื่องบิสเนสก็มีนะครับมีหลายเล่มเหมือนกันก็เราคิดก่อนว่าเราอยากจะเขียนเราอยากได้หนังสือเราประมาณไหนลองหลับตานึกดูว่าโอเคให้หนังสือเราเนี่ยมันจะแบบมันจะมีฟิลประมาณนี้เราอยากได้หนังสืออารมณ์แบบสมมติยกตัวอย่างนะครับอยากได้หนังสืออารมณ์แบบโอเพนบุ๊กหรือแบบวีเลิร์นก็เป็นคนละแบบกันเนาะอย่างเงี้ยอยากจะได้แบบไหนเอาฟิลแบบไหนอยากจะดูแบบอารมณ์มันเป็นยังไงนะครับเราก็เริ่มเขียนนะเขียนก็รวบรวมไปนะครับเวลาเขียนเนี่ยผมลองเขียนมาเล่มล่าสุดที่ผมกำลังเขียนเนี่ยจะเป็นลองฟอร์มนะก็คือเขียนต่อไปเรื่อยๆต่อกันซึ่งจะบอกว่าไอ้แบบเขียนต่อกันเนี่ยยากมากยากกว่าแบบเขียนที่ผมเขียนปัจจุบันคือเรียกว่าเป็นตอนแล้วจบในตอนไอ้แบบนี้ง่ายแต่ถ้าเขียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับยากนะครับอันนี้คือนอนฟิกชันนะครับแต่ถ้าเป็นฟิกชันเนี่ยเรื่องสั้นกับเรื่องยาวเข้าใจว่ายากเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ก่อนผมฟิกชันผมไม่มีความรู้เล่าเรื่องนอนฟิกชันละกันนะครับถ้าเป็นหนังสือฟิกชันแนะนำให้ไปถามคุณกล้าสมุทรทวนิชในพอดแคสต์ของคุณกล้านะครับนอนฟิกชันนะครับก็เขียนไปนะครับเราก็เขียนของเราไปนะครับระหว่างนี้เนี่ยถ้ามีสำนักพิมพ์อยู่ในใจอ่ะมันมีแบบสองแบบหนึ่งจะพิมพ์กับสำนักพิมพ์ก็ได้หรือสองจะพิมพ์เองก็ได้นะครับอันนี้กรณีพิมพ์เป็นเล่มนะมันจะมีแบบอีบุ๊กอีกนะเอาพิมพ์เป็นเล่มอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะฮะพิมพ์กับสำนักพิมพ์นะครับก็ลองติดต่อไปดูว่าสำนักพิมพ์ไหนที่เราชอบนะครับอยากทำงานกับเขาสไตล์หนังสือเขาเป็นแบบนี้เราชอบนะครับก็ติดต่อคุยกันไปส่งต้นฉบับบางส่วนไปให้เขาอ่านดูเออเขาชอบไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นการเวิร์กเหมือนเจรจาธุรกิจนะจนกระทั่งตกลงกันก็เซ็นสัญญาไปการพิมพ์กับสำนักพิมพ์ที่เป็นสำนักพิมพ์อยู่แล้วนะครับข้อดีก็คือว่าความเสี่ยงเราน้อยเพราะว่าเขาบริหารจัดการทุกอย่างให้หมดสต็อกการพิมพ์คือเรารับส่วนแบ่งอย่างเดียวว่ากันเถอะนะครับ
แต่ว่าแน่นอนส่วนแบ่งก็ต้องน้อยเพราะเขามีความเสี่ยงอยู่กับเขาเยอะนะครับเราก็จะได้ค่าส่วนแบ่งเอาผมบอกตัวเลขก็ได้นะครับว่าไม่ได้เป็นความลับอะไรทุกคนก็รู้ตัวเลขนี้อยู่แล้วในตลาดเขาก็คุยที่ประมาณ 10-15% เนาะแล้วแต่ความดังของผู้เขียนนะครับเสร็จคุยกับสำนักพิมพ์เสร็จนะครับก็เข้าสู่กระบวนการ proof read อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็บก.ก็จะมาพิมพ์แล้วก็ลองเทสขายไปตลาดดูนะครับเขาก็จะมีช่องทางการขายของเขาอยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยเลยนะฮะเราไม่ยุ่งเลยนักสำนักพิมพ์เขาอาจจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องว่าโอเคเปิดตัวหนังสืออะไรก็ว่ากันไปเราก็ไปทำได้นะครับกรณีนั้นกรณีพิมพ์เองฮะกรณีพิมพ์เองเนี่ยเราแน่นอนได้ส่วนแบ่งเยอะกว่านะครับแต่ว่าความเสี่ยงอยู่กับเราเยอะนะเพราะว่าคุณพิมพ์มาเนี่ยถ้าคุณขายไม่หมดก็อยู่กับคุณนะครับก็คุณต้องมีความเสี่ยงนะครับถ้าอยากคุยกรณีพิมพ์เองนะครับมันมีพอดแคสต์อยู่ตอนหนึ่งของอาจารย์นพดลนะครับนพดล Apostrophe as Story นะครับอาจารย์ท่านพูดเรื่องนี้เลยอะเรื่องพิมพ์หนังสือเองนะครับลองไปฟังดูนะครับถ้าใครอยากพิมพ์หนังสือเองเนี่ยไปฟังที่อาจารย์พูดได้นะครับสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมครับว่ามีน้องคนหนึ่งถามมาว่ามีกิจการห้องพักรายวันรายเดือนในตัวจังหวัดใกล้กรุงเทพจำได้ไหมฮะที่มีคนถามมานะครับทีเนี้ยมีคนตอบเข้ามาผมขออนุญาตนำข้อความของท่านที่เขียนต่อเข้ามาซึ่งเขียนต่อเข้ามายาวมากนะครับต้องขอบคุณมากเนี่ยขออ่านให้หมดเลยนะฮะคือท่านที่เขียนเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าผมมีกิจการคล้ายๆกับที่น้องคนนี้มีแหละนะครับก็คือเป็นโรงแรมราคาประหยัดราคา450-900 บาทต่อคืนนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนขออภัยครับเชียงใหม่ลำพูนและเชียงรายนะครับมีห้องพักรวมกัน400 ห้องนะครับก็เป็นกิจการใหญ่โตทีเดียวนะฮะอยากแนะนำน้องนิดนึงว่าอย่าเพิ่งทำอะไรกับโรงแรมนะครับปีคราวที่แล้วเนี่ยน้องท่านนี้ถามมาว่าจะรีโนเวทโรงแรมดีไหมจำได้ไหมฮะโอเคอย่าเพิ่งทำอะไรกับโรงแรมแต่ให้น้องลางานกลับมาช่วยที่บ้านสัก2 สัปดาห์ก่อนเพื่อเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยคือข้อมูลภายในนะครับข้อมูลภายในเนี่ยไปทำงานเป็นฟรอนต์ก่อนเลยนะครับลองเป็นทุกๆกะโรงแรมราคาประหยัดปัญหาทุกๆอย่างจะมาลงที่ฟรอนต์ครับทั้งลูกค้าเช็คอินเช็คเอาท์ลูกค้าคอมเพลนแม่บ้านคอมเพลนและอีกสารพัดนะครับ1.1 นะฮะ 1.1 ไปทำงานเป็นฟรอนต์ก่อน 1.2 ครับเลือกดูตัวเลข occupancy rate ย้อนหลังทุกๆวันและหาสาเหตุว่าทำไมบางวันคนพักเยอะอาจจะเป็นเพราะในจังหวัดมีงานอีเวนต์คนมาเยอะอัตราเข้าพักเลยสูงทำไมบางวันคนพักน้อยดูแนวโน้มว่ามี seasoning ไหมนะครับ 1.3 ดูบัญชีรับจ่ายแยกประเภทถ้าไม่ได้ทำไว้ให้เอาข้อมูลย้อนหลังมาจัดเรียงใหม่นะครับเพราะเรทราคา450 บาทต่อห้องต่อคืนถ้ารถค่าใช้จ่ายได้10 บาทต่อห้องต่อคืนส่งผลต่อกำไรเยอะมากครับต้องสำรวจให้ดีนะครับ 1.4 ครับผมคุยกับลูกค้าที่มาพักมากๆเพราะโรงแรมเกรดราคานี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาพักซ้ำๆให้ถามเยอะๆเลยว่าทำไมนะครับลูกค้าอันนี้วงเล็บนะในวงเล็บบอกว่าลูกค้าเคยบอกว่าติดใจเตียงและผ้าห่มที่นี่มากหลับสบายบางคนบอกที่ตั้งใกล้ตลาดเก่าระยะเดินถึงเช้าๆหาอาหารเช้าอร่อยๆทานง่ายเป็นต้นนะครับ 1.5คุยกับลูกค้าที่มาพักเป็นครั้งแรกว่าทำไมและอะไรถึงมาพักที่นี่ใครเป็นคนแนะนำมานะครับอันนี้คือข้อมูลภายในนะครับข้อที่2เป็นข้อมูลภายนอกนะครับโรงแรมราคาประหยัดจะเป็นเรื่องในพื้นที่เลยครับไม่เหมือนกับโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ 2.1 รายชื่อคู่แข่งที่ตั้งจำนวนห้องพักจำนวนที่จอดรถระดับราคาจุดเด่นของแต่ละรายนะครับ 2.2 และสำคัญมากคือ occupancy rate ของคู่แข่งนะฮะและท่านนี้บอกว่าต้องหาวิธีการเก็บข้อมูลมาให้ได้คร่าวๆก็ยังดีนะครับคร่าวๆก็ยังดีถ้าเก็บข้อมูลพวกนี้ได้แล้วเนี่ยเอามากางวิเคราะห์ดูนะครับผมว่าน้องเขาน่าจะพอเห็นทางแล้วว่าควรจะปรับปรุงกิจการไปในทิศทางไหนดีวางกลยุทธ์ยังไงนะครับท่านเนี้ยโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆนะครับบอกว่ามี Magic Number ให้นะของโรงแรมราคาประหยัดให้นะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมเอาไว้ดูเองกิจการผมเองนะครับจึงขอออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะฮะ Occupancy Rate เนี่ยอยู่ประมาณ 80-95 นะครับ EBIT คือ Earning Before Interest and Tax นะฮะอยู่ที่ 40-55% ค่าซักออกรีดไม่ควรเกิน 1% ของรายได้และบอกว่าตัวเลขนี้สำคัญมากนะครับเงินเดือนค่าจ้างคนไม่เกิน 15% ของรายได้นะครับจำนวนแม่บ้าน1 คนต่อ 12 ห้องต้องเอาให้อยู่นะครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน 5% และค่าน้ำประปาไม่เกิน 1% ของรายได้ธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดถ้าอัตราเข้าพักสูงๆก็ได้ผลตอบแทนที่ดีครับทั้งเป็นตัวเงินและมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาฝากบอกน้องเขาว่าสู้ๆครับนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณแทนน้องและผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านนะครับผมคิดว่าไม่บ่อยที่เราได้ข้อมูลละเอียดขนาดนี้นะครับจากท่านที่ทำธุรกิจจริงนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจ
ไซซิ่งขนาดใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่ารู้ลึกรู้ละเอียดจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณแม่นะครับแล้วก็หวังว่าน้องที่ถามเข้ามาวันก่อนนะครับน่าจะได้ฟังอยู่นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้ผมว่าวิธีนี้เวิร์กเจ๋งมากคือไม่ใช่เฉพาะธุรกิจโรงแรมนะครับแต่ว่าที่ท่านนี้ให้รายละเอียดมานี่นะครับสามารถนำไปใช้กับธุรกิจอื่นได้หมดเลยนะครับเข้าใจลูกค้าเข้าใจตัวเองนะครับดูเรื่องการเงินให้แม่นโอ้โหพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นมีท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับบอกว่าอยากทำเข้าใจว่าอยากจะทำเป็นเพจแนวทางคล้ายๆกับ Mission to the Moon นะครับอยากเริ่มยังไงดีแล้วก็ขอแนวแบบไม่ต้องภาษาอังกฤษเยอะนะครับผมคิดว่ามีอะไรให้อ่านเยอะแม่นะครับของไทยของอังกฤษของอะไรอย่างเงี้ยผมเล่าเรื่องภาษานิดนึงแล้วกันนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็มีดีๆเยอะแม่ถ้าเราพูดถึงหนังสือแปลนะฮะผมเนี่ยอ่านหนังสือแปลมาเป็น10ปีแล้วเนาะผมรู้สึกหนังสือแปลช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยแปลดีขึ้นเยอะมากนะเพราะว่าผมมีโอกาสได้อ่านทั้งตัวที่แปลและต้นฉบับเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรให้อ่านเยอะก็คงจะตอบได้คร่าวๆว่าอ่านเยอะๆละกันแล้วก็หาแนวทางที่เราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกว่าเราทำได้เรื่อยๆมีความสุขที่จะทำนะครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าอยากจะทำเว็บจริงๆนะครับมีเลือกใช้เยอะแยะแต่ว่าตอนนี้ที่ผมกำลังทำอยู่กำลังทำเว็บใหม่นะผมใช้ wix.com นะครับ wix.com นะฮะก็ใช้งานง่ายดีนะครับใครที่มีอันอื่นง่ายๆแนะนำเข้ามาได้นะครับมีอีกท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามาบอกว่าตอนนี้กำลังจะเรียนจบปริญญาโทนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจะคิดว่าจะหยุดเรียนหลังจากจบปอโทแล้วนะครับแต่ว่าได้ทุนนะครับก็เลยทุนปริญญาเอกนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาไงดีนะฮะคือต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะต้องถามว่าจะเรียนปริญญาเอกไปเนี่ยจะเรียนไปทำอะไรนะครับต้องถามถึงเป้าหมายในชีวิตเพราะการเรียนปริญญาเอกเนี่ยนอกจากคือเรื่องเงินก็เรื่องนึงแต่เรื่องเวลาในชีวิตที่จะต้องไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็เยอะมากเพราะฉะนั้นต้องลงทุนแล้วต้องคุ้มค่ากับเราคำว่าคุ้มค่าไม่ได้หมายถึงตัวเงินนะครับมันหมายถึงว่ามันคุ้มค่าต่อเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยอย่าให้กลับไปนั่งคิดจริงว่าเรียนนี่เรียนเพราะอะไรนะครับเรียนนี่เรียนเพราะอะไรเรื่องทุนนี่ยกไว้ก่อนนะครับเรียนนี่เรียนเพราะอะไรทำไมเราถึงอยากเรียนเรื่องนี้นะครับเราเรียนไปแล้วเราจะทำอะไรนะครับถ้าตอบว่าโกเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันตรงกับมันต้องใช้ปริญญาเอกนี่แหละเพื่อที่จะเป็นฐานนะครับในการที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้เนี่ยก็เรียนครับผมอาจจะมีข้อมูลน้อยนิดนึงก็เลยคงตอบได้แค่นี้แต่ทุกครั้งที่เดี๋ยวนี้เวลามีคนมาถามเรื่องเรียนเนี่ยผมจะตอบแบบนี้เหมือนกันหมดคือว่าเราต้องถามตัวเองก่อนจริงว่าเราจะเรียนนี่จะเรียนไปทำไมนะครับเราจะเรียนไปทำไมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องถามว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยมันจะยังตอบโจทย์ในฐานะที่โจทย์นั้นคือเป้าหมายของเราได้อยู่หรือเปล่าถ้าตอบได้ก็เรียนครับอีกท่านหนึ่งถามมานะครับคำถามค่อนข้างยาวและผมจะเป็นจะต้องอ่านด้วยเพราะว่าเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกันหมดนะครับคือท่านนี้บอกว่าเคยเป็นโบรกเกอร์มาก่อนนะครับทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งทำงานมา5ปีแล้วตั้งแต่เรียนจบนะฮะเป็นคนมีแพชชั่นในการลงทุนและอยากให้คนไทยมีความรู้เรื่องนี้นะฮะตัวเองก็อยากเก่งเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจไปทำงานที่นี่นะครับปัจจุบันลาออกแล้วเกือบปีด้วยเหตุผลที่ว่าเป้าหมายของเราเทียบกับตัวชีวัดขององค์กรมันไม่สอดคล้องกันนะครับคือเราอยากทำงานเราอยากได้เงินแน่นอนนะครับแต่เงินที่ได้ต้องมาจากการซื้อขายบ่อยๆของลูกค้าvolume trade อ่ะคือในการซื้อขายค่า commission นะครับของโบรกเกอร์ก็มาจากจำนวนที่ลูกค้าซื้อขายถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อแล้วไม่ขายเลยอย่างเงี้ยก็ได้ commission ครั้งเดียวส่วนตัวเนี่ยอยากให้ลูกค้ารวยเลยแนะนำหุ้นที่ดีซึ่งเป็นหุ้นที่ควรถือนานๆนะครับถือนานจนพื้นฐานเปลี่ยนและซื้อในราคาที่เหมาะสมนะครับเพิ่มเติมคือลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เราก็ไปสอนให้ความรู้พอยิ่งเขารู้เขายิ่งระวังมากขึ้นนะครับเขารู้ว่าการเทรดบ่อยๆนั้นเสี่ยงนะครับแต่การที่ลูกค้าถือนานเท่ากับว่ารายได้ผมแทบไม่เกิดเลยเพราะทรานแซคชั่นไม่เกิดนะครับแล้วเรามีรายได้ขึ้นอยู่กับคอมมิชชั่นถ้าอยากมีรายได้เยอะก็ต้องไปหว่านล้อมให้ลูกค้าเทรดบ่อยโอกาสเจ๊งก็มีสูงซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของที่นั่นไม่ติดดอยก็เสมอตัวนะครับน้อยมากที่จะกำไรเยอะและกำไรเยอะก็เพราะว่าถือยาวนะครับผมไม่มีความสุขก็ผมไม่อยากให้ใครทำแบบนี้กับครอบครัวผมมันเท่ากับว่าผมต้องเฝ้ารอวันที่ลูกค้าพร้อมจะเทรดพร้อมเสี่ยงขาดทุนและพอร์ตใหญ่มากตอนลาออกไปหัวหน้าใหญ่ก็พูดคำนี้ครับว่าอยู่ที่ดวงนะฮะตอนนี้ถ้าผมลอสมากว่าผมมีความสุขกับงานสายนี้แต่ด้วยการที่เขาวัดรายได้กันแบบนี้ทำให้ผมต้องออกนะฮะอันนี้คือทั้งหมดนี้คือ
ยังไม่ได้ถามนะคำถามคือนี้ฮะผมอยากกลับไปทำงานสายการเงินอีกครับเช่น business development investor relation หรือที่เกี่ยวข้องกันแต่ดันมาติดตรงที่เราจบมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้จบโทต่างประเทศเพราะคนที่ได้งานนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นโปรไฟล์แบบนี้ครับพี่มีคำแนะนำไหมเช่นต้องเรียนโทหรือเอาแต่ใบเซอร์ติฟิเคทที่ตรงสายก็พอนะฮะผมตอบเฉพาะคำถามเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนอื่นที่ส่งมาเนี่ย ก็เหมือนจะอธิบายอยู่ในตัวอยู่แล้ว ก็เข้าใจระบบวิธีการและประกาศที่น้องคนนี้คิดเอาเรื่อง business development ของสายการเงินที่บอกว่าคนส่วนใหญ่มีโปรไฟล์ดีก็จริงครับแต่ก็ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่แต่แปลว่ามีคนที่ไม่จำเป็นจะต้องจบโทต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมี passion ดูแล้วคุณแบบจริงจังกับงานมากคือคุณมี passion เรื่องนี้มากนะครับคุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นได้นะฮะพิสูจน์ยังไงนะครับอาจจะส่งไปกับใบสมัครก็ได้ผมเคยเจอคนหนึ่งนะแต่เพื่อนเขาไม่เลือกทำงานที่ผมเนี่ยแต่ผมชอบคนนี้มากคือเชิญเขามาสัมภาษณ์แต่เขาได้งานที่อื่นไปก่อนคือเขาไม่เคยเรียนธุรกิจมาก่อนเนี่ยเขาจบผมเข้าใจว่าจบอาร์แต่ตอนหลังเขามาเจอว่าเขาอยากทำเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งเหมือนกับเรซูเม่มาพร้อมกับบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์ของเหตุการณ์ในธุรกิจที่เกิดขึ้น6เดือนก่อนหน้าที่จะส่งมานั่นนะก็คือเป็นเรื่องใหม่ๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยตัวเลขออฟฟิเชียลยังไม่ออกเลยด้วยซ้ำแต่เขาวิเคราะห์มาจากพื้นฐานที่เขาคิดว่าตัวเลขมันต้องเป็นประมาณนี้นะฮะเฮ้ยผมอ่านผมทึ่งมากว่าแบบเฮ้ยคนนี้มีซิสเต็มในการวิเคราะห์เรื่องได้ดีมากอะผมชอบมากแต่เปิดเขาได้งานที่อื่นไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่จะเล่าให้ฟังว่าคุณสามารถทำแบบนี้ได้หรือถ้าคุณอยากได้เซอร์ติฟิเคทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเซอร์ติฟิเคทของสายการเงินที่เรียกว่าหรูหราที่สุดน่าจะเป็น CFAนะครับ CFA ใช่ไหม CFA ใช่นะครับก็สอบฮะคนได้ CFA แล้วมีชื่อต่อท้ายนำบัตรใน CFA เนี่ยผมว่ายังไงก็มีที่ทางใหญ่โตอยู่ในสายการเงินแน่นอนนะครับลองดูครับเอาใจช่วยอีกท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดคำถามเพราะเดี๋ยวกลัวเรียกว่าคู่กรณีฟังอยู่แล้วจะรู้ว่าใครแล้วกันเอาเป็นว่ารู้สึกว่ามีคนที่ทำงานท็อกซิกแต่ว่าดันมีเป็นคู่กัน2คนคือเป็นแฟนกันแล้วก็2คนนี้ทำท็อกซิกกันไปหมดเลยเนี่ยนะครับทำไงดีเพราะว่าเขาก็ทำงานดีด้วยแล้วก็สำคัญต่อบริษัทมากนะครับคนหนึ่งอะสำคัญมากนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรทั้งคู่ก็ลาออกทั้งคู่แน่นอนนะครับแต่ว่าท็อกซิกมากคือคนอื่นแบบทำงานแทบไม่ได้เลยจะทำยังไงดีนะฮะผมข้อมูลอย่างเหมือนเดิมข้อมูลอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าพูดถึงคำว่า toxic as a person นะคือทำให้คนอื่นเนี่ยจิตตกโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ใช้ความก้าวร้าวหรือรุนแรงเกินไปในการทำงานโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นอารมณ์ส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนเนี่ยผมต่อให้เก่งแค่ไหนผมก็ไม่เอาไว้อะเพราะว่าทัศนคติเนี่ยสำคัญมากสำคัญที่สุดคนทัศนคติแย่เนี่ยเหมือนกับมะเร็งร้ายนะมันลามไปหมดเลยนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยองค์กรคุณจะมีปัญหาหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเก่งแค่ไหนถ้าท็อกซิกมากๆคุยแล้วไม่รู้เรื่องจัดการไม่ได้ผมเอาออกแน่นอนนะคำถามนี้อาจจะแปลกสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมชอบนะฮะถามว่าผมชอบศิลปะหรือดนตรีแขนงไหนไหมแล้วคิดว่าการเข้ามาของ AI เนี่ยจะทำให้มิตินี้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับดนตรีไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษผมก็ฟังเพลงทั่วไปที่เขาฟังกันเนี่ยครับช่วงนี้ต้องบอกตรงๆว่าดนตรีผมก็คือ Spotify เขาฟังอะไรกันผมก็กดอันนั้นแหละฮะฟังนะครับแล้วก็นอกจากเวลาทำงานก็จะฟังไอ้พวกที่มันเป็นโหมดโฟกัสนะครับและใน Spotify ขอเล่าให้ฟังหน่อยมันมีเสียงที่ผมชอบมากคือเสียงประวานนะลองฟังดูนะเป็นมันเพลย์ลิสต์ชื่อนี้แหละครับ Whale แล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ย Whale Sound อะไรสักอย่างนึงนะครับคือเรื่องดนตรีก็ทั่วๆไปนะแต่ว่าเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับการเขียนหนังสือนี่นะเป็นศิลปะได้ไหมได้เนาะผมว่าก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับอันเนี้ยผมชอบอ่านประโยคการเรียงรูปประโยคของคนแต่ละคนที่จะมีสไตล์แตกต่างออกไปนักเขียนแต่ละคนก็มีสไตล์แตกต่างกันออกไปวิธีการเรียงเรื่องวิธีการอะไรต่างๆพวกนี้ผมชอบมากนะครับคือผมรู้สึกทึ่งทุกครั้งที่ผมอ่านบางเล่มที่แบบโอ้โหทำไมเรียงประโยคได้เท่อย่างนี้วะคือมันแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะการเรียงประโยคให้เท่แบบนี้หรือว่าการเล่าเรื่องให้มันแบบ
มีพล็อตมีอะไรเงี้ยนะฮะชอบถามว่าในอนาคต AI จะทำให้มิตินี้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปไหมมีโอกาสสูงมากเพราะว่าถ้าสมมติว่า AI มันรู้อะว่าผมอะชอบอ่านหนังสือแบบไหนถูกไหมผมก็อาจจะสมมติว่ามันมีกระบวนการมาเข้าใจได้ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรที่จะเข้าใจว่าผมชอบแบบไหนเขาก็มีโอกาสที่จะคัดบทความที่หรือหนังสือที่ผมชอบมาให้อ่านแล้วทำไปเรื่อยๆครับก็จะเข้าใจถึงตัวบุคคลที่อย่างผมได้มากขึ้นว่าผมชอบแนวนี้เนี่ยในสุด AI อาจจะเขียนหนังสือเองก็ได้นะฮะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้คือเดาเอานะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแต่มันคงอีกนานมากๆนะผมก็ไม่รู้จะได้อยู่เห็นหรือเปล่าแต่ว่ามีโอกาสครับมีโอกาสที่ AI จะมาเขียนหนังสือแล้วก็จะทำให้กระบวนการเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับคำถามนี้บอกว่า อยากจะซื้อของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้านายเก่านะครับรักและเคารพท่านมากอยากให้เกิดประโยชน์แก่ท่านจริงๆนะครับเจ้านายอายุ45ถึง50ปีเป็นผู้ชายนะครับ อยากได้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูว่าเจ้าตัวเนี่ยชอบอะไรนะครับชอบอะไรเช่นเขาเป็นคนเล่นกีฬาไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคนเล่นกีฬาผมก็เชื่อว่าก็อุปกรณ์ที่อยากได้ก็น่าจะมีอยู่เกือบหมดแล้วนะครับถ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็ง่ายเลยนะฮะก็คือซื้อหนังสือที่คุณคิดว่าคุณเจ้านายท่านอ่านแล้วก็จะมีประโยชน์นะครับต้องดูความชอบอะนะแล้วเราก็ลองมองดูว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นหรือเขาเคยพูดไว้ว่าเนี่ยมีโอกาสวันนึงอยากจะทำเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้ทำสักทีเช่นสมมติว่าบอกว่ามีโอกาสวันนึงอยากจะลองไปเรียนเล่นแซกโซโฟนดูสมมตินะผมนึกอะไรไม่ออกก็หรือเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ดูอยากเรียนคือแบบพูดมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นได้เรียนสักทีนะครับเพราะว่างานยุ่งอะไรเงี้ยนะก็ลองซื้อกีตาร์ให้ก็ได้นะผมว่าก็จะมีประโยชน์เพราะว่ามันอาจจะเป็นกระตุ้นให้แบบมีกีตาร์ละถึงเวลาต้องเรียนละก็เป็นไปได้นะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะเป็นประโยชน์จริงๆนะครับอีกท่านนึงถามมานะครับบอกว่าผมเวลาจะเลือกลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมีหลักการในการเลือกยังไงใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดนะครับใช้พวก NPV IRR หรือว่าตัวช่วยพยากรณ์อย่างอื่นไหมนะฮะ NPV IRR ก็ดูบ้างเป็นลักษณะของบางโปรเจกต์ต้องใช้คำนี้ครับคือโปรเจกต์แต่ละอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะการลงทุนในการสร้างโรงงานก็เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งการลงทุนในการทำแคมเปญมาร์เก็ตติ้งก็เป็นวิธีคิดที่แบบหนึ่งนะฮะผมดูหลายอย่างฮะ NPV IRR เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมมักจะประเมินด้วยสิ่งที่เรียกว่า cover นะครับมันคืออะไรอาจจะต้องขออนุญาตรบกวนไปอ่านบทความเก่าดูนะฮะของผมเองนี่แหละนะฮะเมื่อน่าจะสักเดือนที่แล้วนะฮะและผมก็มีพูดในพอดแคสต์ด้วยนะครับมันเป็นวิธีการประเมินที่กองทัพใช้เวลาจะเอาระเบิดไปทิ้งจริงๆมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกถ้าเข้าใจว่าเป็นกองทัพอังกฤษใช้เวลาจะเอาระเบิดไปทิ้งที่เป้าหมายว่าควรจะต้องทิ้งที่นี่ไหมนะฮะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับถ้าเปรียบเทียบในมุมการลงทุนคือผลตอบแทนอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับหลายอย่างเช่นถ้าเราไม่ทำคู่แข่งจะทำไหมถ้าคู่แข่งทำแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยเรามันจะลำบากกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองไปฟังหรือไปอ่านดูได้นะครับ cover นะครับอีกท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับบอกว่าช่วยทำพอดแคสต์เรื่องนิสัยเลิกนิสัยกดดันตัวเองและคิดมากเกินความจำเป็นด้วยนะครับตอนนี้พอเจอคนรอบข้างที่ทำงานทำผลงานได้ดีนะฮะแล้วตัวเรามีผลงานที่แย่ลงยิ่งกดดันไปใหญ่เลยนะครับยังไม่ทราบวิธีรับมือกับความรู้สึกนี้เดี๋ยวทำให้เป็นหนึ่งตอนนะครับแต่นี้ตอบเร็วๆให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ปกติมากครับคือผมก็เคยเป็นฮะคืออย่างนี้ฮะมนุษย์เราเนี่ยมันอดไม่ได้จริงเนาะที่จะเปรียบเทียบเรากับคนรอบข้างอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องปกติมากนะฮะไม่ใช่คุณเป็นคนเดียวนะคนเป็นกันเยอะมากดังนั้นอันดับแรกต้องแยกประเด็นก่อนหนึ่งประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่อย่างใดคือไม่เอางี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่แต่ว่าคนอื่นก็มีเรื่องนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะฮะคือเราต้องแยกเรื่องให้ออกก่อนนะเราต้องแยกเรื่องให้ออกก่อนว่าตอนนี้ผลงานของเราเนี่ยผลงานของเราเองเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับคนนั้นหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเรื่องเดิมนะฮะตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมพาผมไปเล่นกอล์ฟแล้วผมก็เล่นแบบแข่งแบบจริงจังเลยนะครับเป็นทีมเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบจริงจังไปเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้เลยผมจำเหตุการณ์นี้ได้มันตลกมากนะครับคือเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยผ่านมานานมากแล้วหลายสิบปีแล้วนะฮะแต่ว่าทำไมก็ไม่รู้ว่าบางเหตุการณ์เนี่ยมันจำอยู่ในความทรงจำเราแบบฝังแน่นเลยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามกอล์ฟบางพระซึ่งตอนนั้นผมอายุ
็น่าจะอยู่สักประมาณป.3อะไรเงี้ยป.3 ป.4 อะไรเนี้ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการแข่งรายการนึงซึ่งเวลาออกเนี่ยมันจะมีออกหลุม1ใช่มั้ยครับกับหลุม10ก็คือมันกอล์ฟมันเป็น18หลุมไม่มีอย่างละ9หลุมเวลาแข่งเนี่ยมันจะไม่ได้คือปกติเขาจะเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นที่หลุม1หมดถ้าเกิดสนามมันไม่มีคนเล่นถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นยังก็มีออกหลายที่เพราะฉะนั้นตอนที่พักจบครึ่งนึงอ่ะครึ่งทางอ่ะเล่นมา9หลุมเนี่ยเราก็จะมาอยู่ที่คลับเฮาส์นะฮะผมได้ยินว่าเพื่อนผมอีกคนนึงอ่ะนะครับซึ่งเหมือนกับฝีมือเราก็อาจจะสูสีกันหรือเพื่อนผมเนี่ยเก่งกว่านิดนึงแต่ว่าเขาทำคะแนนดีมากเลยนะฮะผมเนี่ยรู้สึกดาวมากๆรู้สึกโมโหดาวถึงขั้นโมโหอ่ะเหวี่ยงเลยอ่ะนะฮะพ่อผมพูดคำหนึ่งบอกว่าทำไมคนที่เราไม่เห็นแม้แต่หน้าด้วยซ้ำตอนนี้หมายถึงว่าเพื่อนผมคนนั้นนะครับถึงมาทำให้ลูกหงุดหงิดได้ขนาดนี้ผลการกอล์ฟมันเล่นคนเดียวไม่ใช่ว่าเหมือนคำว่าเราไม่ได้ตีกับเทนนิสถูกไหมการที่เขาตีดีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยอ่ะเออคือพ่อผมพูดแค่นี้นะฮะผมจำวอร์ดดิ้งไปไม่ได้แต่ประมาณนี้แบบว่าการที่เขาจะเล่นดีหรือเล่นไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลการเล่นของเราทำไมเราถึงให้เรื่องนี้มาทำร้ายจิตใจเราได้โอ้โหคุณเชื่อไหมคำพูดนั้นเนี่ยอยู่กับผมมาจนถึงทุกวันนี้ทุกครั้งที่ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับมันจะพาผมย้อนกลับไปวันนั้นที่บางพระนะแล้วผมก็แบบเออจริงว่ะคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอะแล้วงานที่ทำงานของคนส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนกีฬากอล์ฟนะคือมันขึ้นอยู่กับตัวคุณซะเยอะนี่ครับดังนั้นลองคิดแยกเรื่องให้ถูกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกำลังกังวลเรื่องอะไรกันแน่นะอันนี้ผมว่าอาจจะมันมีรีเสิร์ชมีอะไรเยอะเรื่องนี้แต่ผมขอตอบด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันว่าผมคิดว่าค่อยๆครับใจเย็นๆนะครับลองคิดดูว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่มันเป็นแบบที่ผมเนี่ยหงุดหงิดหัวเสียอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเราเล่นดีกว่าทั้งที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยหรือเปล่านะครับอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้ปกติเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าฟิตมากนะครับทำงานขยันขันแข็งสุดๆเลยนะครับแบบว่า เรียกว่าทุ่มเทกับงานมากๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีก็เบื่อนะครับอยากทำงานน้อยลงนะฮะอยู่วันนึงรู้สึกว่าทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมเหมือนแบบรถเหมือนหมดน้ำมันกลางทางหมดอารมณ์การทำงานไปเลยนะฮะแล้วก็เลยอยากรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำงานให้กลับมามีไฟได้เหมือนเดิมดีนะครับแล้วมันเกี่ยวที่ผมนอนดึกด้วยไหมเฉพาะช่วงที่ผมช่วงปกติเนี่ยผมนอน 4:00 นตื่น 5-6:00 นนะฮะแต่ตอนนี้หลับเกือบเที่ยงคืนแล้วตื่น 7-8:00 นทุกวันนะครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบต้องเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหมายถึงว่าสิ่งนี้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเช่นเรื่องการนอนเนี่ยนี่เกี่ยวเยอะเลยแหละเนี่ยช่วงไหนที่ผมนอนไม่ดีนี่ผมจะดาวมากเลยนะผมเชื่อว่าท่านที่ถามมาก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะครับลองไปดูว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการกินหรือเปล่านะครับเรามีอะไรในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะมันเพิ่ง 2-3 อาทิตย์เองอะถ้าฟิตมาตลอดหลายๆปีแล้วอยู่ดีเพิ่ง 2-3 อาทิตย์เนี่ยเพิ่งมีประเด็นเนี่ยผมเชื่อว่าลองกลับไปดูว่าวิเคราะห์อย่างจริงจังเลยว่า 2-3 อาทิตย์เนี้ยเราทำอะไรที่ผิดแปลกไปจากเดิมที่เราทำมาหลายๆปีบ้างผมเชื่อว่าไอ้นั่นแหละน่าจะเป็นสาเหตุนะครับแต่ที่บอกว่าการนอนเนี่ยการนอนนี้ก็มีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะเป็นสาเหตุได้อีกท่านหนึ่งถามมาว่าอยากทราบว่าผมเนี่ยเคยตัดสินคนอื่นในทางลบโดยที่ตัวเองก็มีสติรู้ตัวไหมถ้าเคยมีวิธีการจัดการกับความคิดยังไงนะครับคุยกับตัวเองยังไงทำยังไงให้ตัวเองอารมณ์ดีอยู่ไม่อารมณ์เสียจนความรู้สึกไปแสดงออกบนหน้านะครับยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นเมื่อต้องอยู่หรือทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วคนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเลยทำคนอื่นเสียเวลาตลอดนะครับดูเป็นคนที่ทำอะไรงงไปหมดแต่เราก็ไม่ได้สนิทและไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดด้วยนะครับในกรณีนี้คงไปจัดการที่เจ้าตัวไม่ได้ต้องอาจจะต้องจัดการที่ความคิดของตัวเองมากกว่านะครับในระหว่างที่อารมณ์เสียอยู่ก็พยายามคิดว่าคนเราต่างกันเขาอาจจะโตมาแบบนี้มีเหตุผลบางอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่ก็อดอารมณ์เสียไม่ได้จริงๆนะครับแบบนี้จัดการตัวเองได้ยังไงดีนะครับรบกวนขอความคิดเห็นด้วยนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะตอบยากนิดนึงนะฮะมันมีคือผมคิดว่าเรื่องอารมณ์เสียเรื่องไหนมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อะเนาะนะฮะผมก็อารมณ์เสียทุกวันนะฮะทีนี้ถามว่าจะจัดการยังไงดีวิธีแรกคือปล่อยวางอันเนี้ยน่าจะเป็นวิธีการที่จัดการได้แน่นอนนะครับคือปล่อยวางก็คือเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้นะครับนี่คิดว่าจัดการเจ้าตัวไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราควบคุมเขาไม่ได้แต่มันมีอีกอันนึงครับผมเพิ่งได้บทเรียนนี้มาด้วยตัวเองต้องบอกว่าตอนที่ผมได้ฟีดแบคอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างโมโหมากเลยนะแต่ว่าพอพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยว่ามันจริงคือมันเป็นผมไม่เล่าดีเทลแล้วกันแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือว่า
คนให้ฟีดแบ็กคนนี้บอกว่าการที่ลูกน้องผมทำงานไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเขานะมันเป็นความผิดของผมทุกครั้งผมบอกว่าแม้แต่ผมอธิบายอย่างละเอียดแล้วเหรอเขาก็บอกว่าใช่แม้จะอธิบายอย่างละเอียดแล้วก็ตามเนี่ยแต่เขาทำงานไม่ได้ทำงานได้ไม่ดีเนี่ยก็ยังเป็นความผิดของผมอยู่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณยังทำงานได้ไม่ดีพอหมายถึงผมยังทำงานได้ไม่ดีพอเนี่ยเออเฮ้ยพอเราฟังตอนแรกเราแบบเฮ้ยอะไรวะเราอธิบายละเอียดขนาดนี้มันเราจะต้องทำขนาดไหนนะฮะตอบคำตอบคืออย่างนี้ฮะเราจะต้องทำจนกว่าเขาจะทำงานให้ได้ดีในกรณีที่เขาเป็นลูกน้องคุณต้องทำแบบนั้นเนาะผมมีความเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเชื่อนี่คือหลังจากที่ไปทบทวนตัวเองมาแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เขาคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาโดยตรงหรือไม่เขาไม่ใช่ลูกน้องคุณโดยตรงเนี่ยถ้าทำแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงคือตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนไปเยอะนะคือมันเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ค่อนข้างใหญ่โตเหมือนกันสำหรับผมในตอนนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันจริงว่ะคือเราอ่ะมีหน้าที่จริงๆคือเราต้องทำให้คนที่ทำงานเราอ่ะเขาเข้าใจและทำงานอย่างที่เรา expect ให้ได้ถ้าเขาทำไม่ได้มันเป็นมันจะกลับมาที่เราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานของตัวเราใหม่เปลี่ยนวิธีการเทรนเปลี่ยนวิธีการโค้ชใหม่นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยเชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะคนที่เราอยากเขาทำงานแบบที่เราอยากให้ทำอ่ะจะทำได้นะแต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเองอีกท่านหนึ่งถามมาแต่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้นะฮะคือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะตอนนี้ผมเนี่ยเหมือนกับชีวิตมั่นคงรายได้ดีนะครับมีวางจัดการชีวิตตัวเองได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแฟนน่ะแบบลงแบบชีวิตแย่ลงจัดการตัวเองไม่ได้นะครับบริหารเงินไม่ได้นู่นนี่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วคุยกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีเนี่ยฮะโอ้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากแต่ผมอยากจะขออนุญาตเรียกว่าเสนอความคิดเห็นแล้วกันนะอาจจะไม่ใช่คำตอบแต่เป็นความคิดเห็นแล้วกันว่าผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปคุยกันก่อนครับว่าคุยกันจริงๆนะคือเวลาทะเลาะกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่ามันมีใครสักคนนึงพูดไม่เข้าหูกันแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นนะถูกไหมฮะแต่ว่าเราลองคุยกันแบบนั่งคุยแบบใจเย็นเอากระดาษมานั่งเขียนกันเลยเนี่ยนะครับว่าสาเหตุที่แฟนของคุณมีปัญหาด้านการเงินเนี่ยนะฮะมันมาจากอะไรนะครับมาจากอะไรจริงๆมันมาจากเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คนเราก็มีช่วงขาขึ้นขาลงถูกไหมมันอยู่ในขาลงเขาหรือเปล่าขาลงก็คือเขาพยายามแก้ไขปัญหาของเขาแล้วแต่มันไม่ได้จริงอะมันไม่ได้จริงมันใหญ่กว่าที่เขาทำได้แต่เขาก็พยายามทำอยู่นะครับและในระหว่างที่เขาทำอยู่เขาก็อาจจะอารมณ์ไม่ดีถูกไหมคนมันกำลังมีปัญหาอยู่มันก็อาจจะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เขาอาจจะไม่รู้จะอธิบายคุณเข้าใจยังไงนะครับแล้วตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้ฟังไปจนถึงจุดที่เข้าใจเรื่องเขาอย่างเต็มที่ลองไปคุยกันตรงนั้นก่อนครับผมเชื่อว่าของพวกนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินของชีวิตคู่เนี่ยนะฮะมันต้องใช้ความเข้าใจขั้นสูงมากครับแล้วเราจะต้องเริ่มคุยกันโดยที่ไม่ว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรมาก็ตามเนี่ยเราจะต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะไม่ทะเลาะกับเขาให้ได้เราจะเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดในโลกให้ได้แล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะคุยกันได้รู้เรื่องครับอีกท่านนึงถามว่าวิ่งมาสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกปวดฝ่าเท้านะฮะมีคำแนะนำอย่างไรนะครับสำหรับผู้เริ่มหัดวิ่งผมขออนุญาตแนะนำเพจพี่ป๊อกนะครับ 42.195k Club นะครับเราจะไปมาราธอนด้วยกันนะฮะขออนุญาตพูดชื่ออีกครั้งนึงนะครับ 42.195k Clubเราจะไปมาราธอนด้วยกันเป็นกรุ๊ปนะครับพี่ป๊อกเป็นคนดูแลนะครับคือที่นี่ผมจะต้องบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการวิ่งนะครับผมจะไปถามแล้วคือคนที่นี่แบบรู้เรื่องเยอะมากสุดๆครับนี่เป็นแบบแหล่งรวมบุคคลที่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณมีปัญหาอะไรคำถามนี้อาจจะยังกว้างไปนิดนึงด้วยซ้ำต้องระบุเลยว่าวิ่งตอนไหนเจ็บยังไงเจ็บตรงไหนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งรูปไปก็ยังได้เลยฮะบางคนเล็บหลุดก็ยังส่งรูปไปเลยอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าโหเพจไอ้กลุ่มเนี่ยมีความรู้อยู่นั้นเยอะมากแล้วก็มีกำลังใจซัพพอร์ตกันนอกจากคุณจะได้ความรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงเจ็บเท้าเนี่ยนะครับเจ็บฝ่าเท้าเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะได้กำลังใจไปวิ่งให้ผมไม่แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณคือขนาดไหนแต่ว่าที่นั่นมีทุกอย่างนะครับลองเข้าไปดูเป็นคอมมูนิตี้สำหรับนักวิ่งที่ดีมากอีกท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามานะครับบอกว่าอยู่ในเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะฮะแล้วก็ทำงานได้ผลงานโดดเด่นมากๆในองค์กรแต่รู้สึกว่าองค์กรนี้ไม่มีระบบในการดึงศักยภาพของเรามาใช้อย่างเต็มที่นะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าไม่สามารถปั้นคนเก่งได้ระบบรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะฮะจะยึดในเรื่องความก้าวหน้านี่จะเอาอาวุโสเป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นคือต
้นทางประเด็นก็คือว่าอยากจะถามเรื่องฟรีแลนซ์ครับว่าผมไม่ค่อยได้พูดเรื่องฟรีแลนซ์เท่าไหร่นะฮะเราก็อยากจะให้อยากจะขอคำแนะนำเรื่องฟรีแลนซ์นิดหนึ่งว่าควรจะทำยังไงนะครับเมื่อเราเหนื่อยเมื่อเราหมดไฟนะฮะไม่มีคนคอยช่วยดึงหรือคอยไกด์แล้วต้องบิวและสู้มาด้วยตัวเองนะครับการบริหารเวลาของฟรีแลนซ์มันยากเหมือนกันมีคำแนะนำไหมนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเอาเรื่องของฟรีแลนซ์ก่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยความเชื่อของผมส่วนตัวนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวผมมีความเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยครับเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะมีบุคลากรที่ทำงานอยู่แบบฟรีแลนซ์เยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแรกงานที่สองหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะฮะเหตุผลก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยครับความรวดเร็วของสิ่งที่องค์กรหรือผู้ว่าจ้างอยากได้นะครับมันเร็วมากบางทีเนี่ยแล้วมันก็เราก็จะใช้สกิลนี้แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องโดดไปใช้อื่นต้องกลับมาใช้นี้ใหม่อะไรเงี้ยนะฮะมันเวิร์กกว่าที่จะทำให้เหมือนกับเรามีความยืดหยุ่นเยอะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นงานเราอยากต้องการฟรีแลนซ์มาทำงานอันนี้มองจากรูปแบบขององค์กรนะที่จ้างฟรีแลนซ์แต่โดยการตัวฟรีแลนซ์เองอะครับคือตอนนี้มันมีทางเลือกเยอะขึ้นใช่ไหมฮะสมมุติว่าคุณอยากจะทำวิดีโอโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยทำวิดีโอนี่โปรดักชันใหญ่โตนะฮะเดี๋ยวนี้คุณก็ทำเองที่บ้านก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์เจ๋งพอมันก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาฟังนี่ก็เป็นฟรีแลนซ์อย่างหนึ่งหรือคุณอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับโอกาสเกิดงานประเภทนี้ก็มีเยอะขึ้นนะครับความหลากหลายทางสกิลเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นโลกเราเนี่ยมันจะนิชลงไปเรื่อยๆนะคือแต่ละสาขามันจะลงดีเทลลงไปเรื่อยๆมันจะแยกกลุ่มย่อยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสเกิดงานพวกนี้มากขึ้นนะครับทีนี้อันนั้นคือความคิดของผมต่อ งานฟรีแลนซ์ผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยมีฟรีแลนซ์เยอะขึ้นกว่าตอนนี้เป็น10เท่าอ่ะนะฮะเวลาเหนื่อยหมดไฟทำไงนะครับไม่มีคนคอยไกด์โอเคเวลาหมดไฟครับผมจริงๆเคยพูดประเด็นนี้ไปน่าจะหลายพอดแคสต์มากแล้วนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกพอใจยังไม่ได้บอกว่าสุขใจนะครับอาจจะไม่สุขก็ได้แต่ว่าพอใจณสถานการณ์ตอนนี้หรือยังนะครับถ้าเกิดไม่พอใจมันอาจจะเป็นสาเหตุที่คุณหมดไฟก็ได้นะครับวิธีการแก้ก็มีเยอะมากครับจะเปลี่ยนงานก็ได้จะทำแบบเดิมแต่เปลี่ยนวิธีคิดกับตัวเราเองก็ได้คือมันมีเยอะมากเดี๋ยวคราวหน้าจะมาหาพอดแคสต์ใช่วันนี้เพื่อนผมซัมฮาวผมเข้าไปในเอพิโซดเก่าๆไม่ได้เดี๋ยวจะมาหาให้ว่าพอดแคสต์ไหนผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับการบริหารจัดการเวลาของฟรีแลนซ์ครับก็ไม่แตกต่างอะไรจากการบริหารจัดการเวลาของบุคคลทั่วไปนี่แหละฮะซึ่งต้องสำหรับผมนะครับ time boxing เป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดนะครับและ time boxing คืออะไรมีบทความเขียนอยู่สัก2อาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละนะครับลองไปหาดูนะฮะผมว่าวิธีนั้นน่ะเวิร์กมากผมใช้เองแล้วผมรู้สึกชอบมากอีกท่านนึงถามมาเรื่องของ Asana กับ Google Calendar นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเนื่องจากคำถามค่อนข้างละเอียดนิดนึงผมขออนุญาตเดี๋ยวจะไปทำให้อีกตอนหนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งถามเข้ามาบอกว่าตอนนี้ทำธุรกิจหนึ่งของที่บ้านนะครับจริงๆบริหารโดยคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะเป็นธุรกิจที่น่าจะกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะฮะแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ทำมานานแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีระบบเท่าไหร่นะฮะบันทึกในกระดาษอะไรนะวันนี้เรียนจบมาก็อยากจะเข้ามาสืบทอดธุรกิจนะฮะแต่เหมือนไม่ได้มีการวางแผนอะไรกันไว้ก่อนนะฮะพอเข้ามานั่งทำจริงๆมันจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับความรู้การบริหารก็ไม่มีนะครับอยากได้คำแนะนำหน่อยว่าจะค่อยๆกระเทาะเรื่องนี้ยังไงดีนะครับอันดับแรกเนี่ยเห็นคำว่ากระเทาะเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเข้าใจถูกแล้วครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวแต่มันยังพันกันอีลุงตุงนางไปหมดต้องใช้คำนี้แล้วกันนะฮะผมเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างเข้าใจนะฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายในที่นี้ก็คือเรื่องมันอาจจะไม่ได้ยากมากแต่มันใช้เวลาเยอะกว่าที่คุณคิดไว้เยอะนะครับอันดับแรกอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นๆนะฮะใจเย็นก่อนนะครับทีนี้ต้องกระเทาะถูกต้องเลยนะครับเรามานั่งดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันคืออะไรนะฮะปัญหามันคืออะไรต้องมานั่งดูก่อนว่าปัญหามันคืออะไรนะครับปัญหาส่วนใหญ่ของธุรกิจเนี่ยนะฮะคือ1เงินเข้ามาไปไหนไม่รู้นะครับเงินออกมาทางไหนไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นปัญหาที่1นะครับปัญหาที่2ก็คือว่าคนทำอะไรอยู่ที่ไหนเราไม่รู้นะครับปัญหาของระบบนะครับอันดับที่3ก็คือ
ทำไมงานมันถึงซ้อนกันไปซ้อนกันมาเยอะนะครับเราไม่รู้นึกไม่ออกพวกนี้ปัญหามันจะเป็นหลักๆพวกนี้ผมแนะนำอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีซอฟต์แวร์จำนวนมากนะครับที่เอามาเป็นโครงก่อนนะครับเทคโนโลยีช่วยอะไรคุณได้ไม่เยอะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจ process ทั้งหมดของคุณเองแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะเห็นโครงและเท่าที่ผมดูเนี่ยคุณน่าจะรับงานทำไอ้พวกนี้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับลองค่อยๆเอาเข้ามาก่อนนะครับต้องแยกเรื่องให้ออกก่อนนะครับรายรับเป็นยังไงรายจ่ายเป็นยังไงนะครับ margin เราเหลือเท่าไหร่นะครับการบริหารคนเราเป็นยังไงหน้าที่การงานแบ่งกันชัดเจนหรือยังนะครับพวกนี้ถ้ายังไม่ทำเริ่มทำก่อนนะครับแล้วค่อยๆทำไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปขอเน้นที่คำว่าทีละสเต็ปเวลาเข้าไปทำงานแบบนี้ครับมันมีความเป็นไปได้สูงมากหรือต้องใช้คำว่า tempting มากที่เราอยากจะแก้ปัญหาทุกอย่างไปในรวดเดียวนะฮะอันเนี้ยผมเคยลองแล้วฮะไม่เวิร์กนะครับต้องทำทีละสเต็ปฮะทีละสเต็ปใจเย็นๆครับผมรู้ว่ามันยากที่จะใจเย็นแต่ว่าอันเนี้ยเคสเนี้ยต้องบอกเลยว่าต้องใจเย็นๆครับโอเคจริงๆยังมีอีกเป็น10คำถามเลยนะครับผมคิดว่ามันยาวเกินไปสำหรับวันนี้แล้วต้องขออนุญาตตัดตรงนี้ก่อนเนี่ยผมตัดอยู่ที่ประมาณขออนุญาตนะครับวันเสาร์เนี่ยท่านที่ถามว่าวันเสาร์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าแต่เดี๋ยวจะตอบให้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม Mission The Moon Podcast ขอบคุณทุกคำถามนะครับผมจะรีบตอบให้ทยอยตอบในสัปดาห์ต่อไปไม่ต้องรอถึงวันอาทิตย์นะครับขอบคุณนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ